ีนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นปีที่ผมประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ตั้งเป้าไว้กับตัวเองนะทั้งงานบุญที่ผ่านมาก็มีงานใหญ่ๆก็จบไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วก็คนที่ได้รับมันก็ทั่วหน้าอย่างเห็นได้ชัดจะทยอยอัปเดตให้ดูตอนนี้ก็ได้ห้องเอ็กซเรย์มาให้กับโรงพยาบาลปีนี้ที่จัดมีติ้งด้วยที่ผ่านมามีติ้งก็กำลังจะเอาเงินไปทำบุญที่โรงเรียนที่ทุรกันดารภาคเหนือแล้วก็ละครปีนี้ก็ตอนนี้เขาวานก็กำลังดีมากเลยดีใจครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็สนับสนุนกันแล้วพอมีงานบุญงานอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบให้ความช่วยเหลือดีมากอันนี้แฮปปี้มากสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นปีดีที่ดีที่ปีหนึ่งของเรานะเกรทปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งครับแต่ก็พยายามตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยแต่มันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยที่เราคนเดียวมันหลายๆอย่างมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ปัจจัยอื่นช่วยถือไหมอยู่ที่จังหวะแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยจังหวะของละครอะไรเงี้ยเราแต่ว่าทุกอย่างเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนตั้งเป้าสำหรับปีหน้าว่ายังไงบ้างเกรทปีหน้าก็ตอนนี้ถ่ายดาวคนละดวงอยู่นะครับก็น่าจะเป็นละครแนวนึงที่เป็นบู๊ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเล่นบทแบบนี้เลยซึ่งผมก็พยายามฟิตร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอกับบทแบบนี้อยากให้ละครเรื่องนี้ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีงานบุญงานกุศลที่ตั้งใจจะทำอย่างแน่นอนอันนี้ก็คอยติดตามกันให้ดีเรื่องละครทำไมเราถึงขั้นต้องฟิตร่างกายใหม่เราโอเคเรื่องหุ่นเห็นเราโอเคอยู่แล้วพยายามให้มันเหมือนรักษามาตรฐานไว้อะมันแบบเล่นบู๊ด้วยอะมันใช้ร่างกายเยอะนะเหมือนตอนที่เล่นละครที่มันต้องเต้นอะมันก็ต้องเอาตัวไปคุกคีอยู่กับตรงนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคือก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมกับงานที่มันจะได้รับชื่อฉากบู๊เยอะนะทำละครเยอะครับเยอะมากเชื่อว่าคนน่าจะได้เห็นภาพที่มันแตกต่างบู๊ขนาดไหนเกรทถึงจะต้องแบบว่าฟิตหุ่นคือมีทั้งยิงปืนทั้งต่อยมวยอ่ะคือเยอะเหมือนกันตอนนี้บทมา13ตอนก็บู๊ไปแล้ว 60% เรื่องคุยไม่ต้องมีเรื่องนั้นไม่ต้องคุยกันคือแค่ยิงบู๊อย่างเดียวเลยบู๊กระจายมากเรื่องงานบุญที่นิ่งกริชครับปีที่ผ่านมาเราทำไว้เยอะมากแล้วมาปีนี้ก็คือเข้าปีใหม่นะครับผมตั้งใจจะโรงเรียนกับโรงพยาบาลอันนี้เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วทุกวันนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เชิญชวนคนมาทำบุญอะไรเยอะมากมายแต่ก็พยายามที่จะทำเรื่อยๆนะไม่ว่าจะมีใครที่เดือดร้อนหรืออะไรยังไงก็พยายามทางไหนที่เราทำได้ล่าสุดงานของช่อง3บริจาคหนังสือให้กับกรมราชทัณฑ์อันนี้ก็อยากให้คนเห็นความสำคัญของการอ่านอะไรที่ดีๆหรือว่าที่มันสร้างสรรค์ในโลกโซเชียลอ่ะผมคิดว่าเราเป็นนักแสดงอ่ะเป็นหนึ่งในกำลังที่คนเหมือนแบบตามแล้วก็คนก็ดูแบบอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทุกคนก็น่าจะสร้างมุมดีๆให้กับเวลาคนผ่านมาเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพอ่ะให้คนได้มีจิตสำนึกในการทำดีผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นักแสดงคนนึงจะทำได้ปีหน้านี้ตั้งใจส่งต่อเรื่องราวดีๆให้สังคมต่อไปแน่นอนครับแน่นอนก็ถ้ามีอะไรเรื่อยๆก็จะอัปเดตแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกระจายข่าวให้ด้วยได้ครับขอบคุณมากครับเกียรติเกียรติถ่ายรูปพี่ด้วยนะพี่แม่ถ่ายรูปพี่โมเอพี่หนุ่มด้วยแน่นอนนะเกียรติแจ้งแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเลยอย่าไปแดง1 2 3จ้ะโอเค